ดี้วันนี้ป้ามีเมนูข้าวมาฝากเทดดี้ครับผมแล้วก็อยากให้เทดดี้ได้มีโอกาสรับประทานข้าวกล้องอ๋อดีต่อสุขภาพนะใช่ทำให้สุขภาพแข็งแรงเขาจะไม่ลงทีนี้เมนูนี้จะบอกกับเทดดี้แล้วก็บอกคุณผู้ชมว่าเก็บได้นึกอยากจะกินเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาจากตู้เย็นช่องแช่แข็งแล้วเข้าเตาไมโครเวฟก็รับทานได้ทันทีหิวเมื่อไหร่ก็กินเลยเก็บได้เป็นเดือนในตู้เย็นเป็นเดือนด้วยแต่ตู้เย็นต้องเสียบปลั๊กแหมมุกนี้เล่นบ่อยแล้วนะครับค่ะต้องเสียบปลั๊กเตาเริ่มร้อนน้ำมันพืชนิดหน่อยลงไปในกระทะนะกระเทียมนะครับจ้ะเดี๋ยวเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปผัดจะได้เลยลูกต้องผัดเห็ดหอมจนหอมแล้วเราแบบอุ่นทีเดียวหมดเลยไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้มันไม่หอมกลิ่นมันไม่ได้เนาะใช่ยังไงคุณผู้ชมเห็ดหอมต้องผัดจนหอมหอมยังจะดีหอมแล้วครับหอมครับตามชื่อเลยครับใส่กระป๋อนนิดเดียวลงไปในระหว่างที่ผัดตรงนี้เพราะว่าเราไม่ต้องการในข้าวเนี่ยมีรสเค็มโอเคเนาะครับเอาละอ่ะปิดเตาปิดเตาเลยนะครับเห็ดหอมหอมจริงๆนะคุณผู้ชมจะได้เอาเห็ดหอมที่ผัดใส่ลงในชำอ่างได้ครับผมใส่หมดเลยเห็ดหอมที่เราผัดไว้จะได้คลุกกับข้าวกล้องแต่เม็ดมันจะแห้งนิดนึงแล้วมันก็จะมีเปลือกนิดๆเวลาเรารับประทานแต่มันดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าดีกว่ารับประทานข้าวสีขาวๆซะอีกเอาระวังร้อนนะลูกคลุกให้เข้ากันโอ้ยเห็ดหอมมาเข้ากล้องเข้ากันแล้วเห็นไหมน่ากินนะใส่พริกไทยป่นนะใส่ลงไปแล้วก็คลุกค่อยๆใส่ทีละอย่างนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะได้เครื่องปรุงเข้ากันถ้าเทดดี้ใส่พรวดๆแล้วมันจะไปกองกระจุกหนึ่งอ๋อมันเป็นก้อนๆไม่ได้นี่เป็นน้ำมันงาเราก็ใส่นิดหน่อยพอมีกลิ่นอ่ะพอแล้วถ้าเดี๋ยวโดนไมโครเวฟเวลาอบมันจะยิ่งฉุนขึ้นมาอีกโอ้หอมเลยตอนนี้ได้กลิ่นแล้วหอมแล้วแล้วก็กระเทียมเจียวนี่ใส่เยอะๆเลยลูกอ่ะคลุกนี่หอมไหมดูน่ากินนะไม่ต้องเวฟก็ได้แล้วมั้งไม่ได้เวฟเปล่าลูกจะได้ใส่ข้าวลงไปใส่ลงไปเออที่บอกว่าทำเก็บคือเราเนี่ยเก็บแบบนี้คือจบขั้นตอนคุกปุ๊บเก็บได้เลยเก็บได้เลยยิ่งถ้าเรามีตู้เย็นช่องแช่แข็งนะคุณผู้ชมโอ้จะยิ่งเก็บได้นานเป็นเดือนๆเพราะว่าอุณหภูมิยิ่งลงไปเย็นมากๆเชื้อแบคทีเรียก็จะหยุดการเจริญเติบโตอาหารก็จะอยู่ในตู้เย็นได้นานอ่ะเกี่ยวๆเข้าไปตามมุมหน่อยได้สมมติว่าแรปคลิงฟิล์มปิดฝาแรปอีกทีนึงเอาเข้าตู้เย็นไว้ทีนี้พอถึงเวลาจะรับประทานสมมติว่าเทดดี้จะกลับจากออฟฟิศใช่ไหมครับป้าก็รีบเปิดตู้เย็นเลยต้องขนาดนี้เลยนะกวีก็ว่าอะไรอย่างเงี้ยเสียบปั๊กยังครับเสียบแล้วเอาเข้าไปทั้งแบบนี้เดี๋ยวถึงเวลาเอาผ้าก็หยิบจานออกมาเข้าใจไหมใช่ดีดีกว่าหยิบโถแบบนี้อ่ะ3นาที3นาทีใส่แรงสุดเดี๋ยวเรามาเตรียมท็อปปิ้งกันนะครับอุ้ยตกใจโอ้ไม่ร้อนเหรอเออจานไม่ร้อนแสดงว่าภาชนะที่ใช้ถูกต้องเพราะไมโครเวฟเวลาใช้เนี่ยถ้าภาชนะใส่เข้าเตาไมโครเวฟอาหารร้อนแต่จานจับได้ไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเทดดี้ต้องแต่งให้สวยอ่ะลองเปิดฝานะได้ครับร้อนนะเอาล่ะหอมนะน่ากินมากท็อปปิ้งเลยได้เลยใช่ไหมครับใช่หยองก่อนแล้วกันฮะชอบมากเยอะเลยหมดนั่นเลยลูกเฮ้ยหมดเลยเหรอคือในข้าวมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะกลัวลูกไม่มีโปรตีนแล้วอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเสียชีวิตลูกหมูหยองหน่อยละกันเออโอ้ยน่ากินนะแค่หมูหยองก็เวอร์แล้วนะเห็ดหอมแต่งซะหน่อยนึงจะได้แบบเออเหมือนดูภัตตาคารน่ะลูกสักดอกหนึ่งวางโปะลงไปจะได้รู้ว่าเป็นข้าวโคเป็นหอมเออไข่ต้มไข่ต้มวันนี้ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับไข่ต้มนี่ยังไงก็อิ่มอยู่แล้วเพราะให้ไข่ต้องฟองนึงอ่ะอุ้ยพรีเมียมนะใส่ไข่ผ่าครึ่งอ่ะโอเคพริกขี้หนูหน่อยพริกนี่คือเราเต็มที่เลยไหมไม่ต้องแล้วแต่ใส่นิดหน่อยโรยๆไปหน่อยคือจริงๆพอเจอพริกเสร็จแล้วมันทำให้แบบกินเสร็จแล้วมันดูอร่อยขึ้นน่ะใช่ไหมบางคนก็ต้องพริกขี้หนูน้ำปลาหน่อยนึงอันนี้แล้วแต่นะบีบมะนาวหน่อยนึงก็ได้ถ้าคุณชอบต้นหอมโรยหน่อยต้นหอมซอยเมนูที่มันดูเหมือนอุตายเหมือนจะไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมแต่พอทำเสร็จเรียบร้อยเราอยู่บ้านนะแค่นี้ก็ถือว่าปลื้มจะแย่อยู่แล้วนะคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยเทดดี้เอาจานมาเซลุกแล้วก็ช้อนเทดดี้ก็ชิมเองหน่อยนึงเทดดี้ไม่มีหมูหยองเลยอ่ะเราชิมข้าวผมสายคาร์โบไฮเดรตหอมมะหอมมากกลิ่นหอมนะถ้าเจอหมูหยองก็อร่อยแล้วคลุกคลุกนะนะจะไม่ชอบไข่ต้มคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นไข่เค็มก็ได้คุณผู้ชมอยากจะเอาคุณเชียงต้มสุกหั่นเล็กๆปนลงไปตอนเอาไปอบได้หมดเลยก็เวิร์กอีกเช่นเดียวกันนะบอกคุณผู้ชมซิข้าวเป็นไงรสชาติข้าวอร่อยฮะคือรสชาติอยู่ที่การปรุงรสของเราแหละเนาะแต่ว่าไม่เคยลองเอาตัวข้าวกล้องมาอบแบบนี้เลยอร่อยมากเห็นไหมแล้วกัดเข้าไปอร่อยยิ่งเคี้ยวยิ่งมันดึ๊บดึ๊บดึ๊บ
ลองสอนลูกๆให้รับประทานข้าวกล้องดูบ้างคุณผู้ชมได้ประโยชน์นะครับผมวันนี้ก็ได้อีกหนึ่งตำรับแบบง่ายๆไว้ประจำครอบครัวแล้วนะครับ